มันมีแค่ตัวของราคานะครับผมมันอาจจะเบรกได้ยากมากๆคือถ้าจะเลือกเก็บไว้เบรกเนี่ยมันก็ไม่มีตัวเปิดพอเปิดไปมันก็ไม่มีตัวเบรกนะครับผมคาตาลีน่ามันเลยเล่นง่ายมากๆในเกมที่1โอเคมาดูกันที่เกมนี้ครับผมทางฝั่งของ MIT จะอยู่ทางฝั่งของ Blue Side ครับ King of Gamer อยู่ทางฝั่งของ Red Side ครับเลือกแปลงเป็น Orienso และ Lee Sin จาก MIT และ KOG ครับเลือกแปลงเป็นตัวของ Kamui ครับfirst pick เป็น Akari ครับผมสำหรับทางฝั่งของ MIT จะได้เล่นบ้างครับผมทางฝั่งของ KOG ครับมาเป็นกากัสและโอลาฟครับก็เหมือนมีโอกาสเล่นกับวูคองแล้วครับหยิบเป็นวูคองมาครับแล้วก็นั่นมันพี่เก่งการุณแหมกาเลนมาแล้วครับผมสำหรับเกมนี้ครับบอกเลยว่าไม่ค่อยจะได้เห็นกันบ่อยๆนะสำหรับตัวละครตัวนี้ครับครับผมทางฝั่งของ KOG ครับมาเป็นยาสุโอแล้วก็สายาครับยาสุโอนี่ก็สามารถนำมาเล่นกับกากัดได้นะครับผมจังหวะของบอดี้สแลมก็ดีหรือว่าจะเป็นตัว Explosive Cast สามารถใช้งานลาสเวฟไปได้ทั้ง2สกิลครับพี่แบงค์ครับยาสุโอน่าจะมิดหรือเปล่าใช่ครับผมเนื้อส่วนน่าจะเป็นไปพิษครับแล้วก็หยิบตัวที่มาช่วยชงจังหวะให้ยาสุอีกหนึ่งตัวเป็นอาริสตาครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมกับการที่เรามีตัว2ตัวละครนะครับผมที่ช่วยชงให้ยาสุโอได้นะครับผมนั่นเฮดบัตพอไรท์ของอาริสตาครับและอย่างที่กล่าวไปก็คือบอดี้สแลมแล้วก็เอ็กโคสิบแคร์ของกาการ์นั่นเองส่วนของ MIT ครับหยิบมาเป็นเซฟเป็นคอกิแล้วก็บรอมนะครับคอกิเนี่ยมันค่อนข้างเซฟอยู่แล้วครับเขามีวอลเคอรี่นะครับผมแล้วก็มีดาเมจเบิร์ดที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วก็บรอมครับที่สามารถที่จะป้องกันนะครับผมหลายๆอย่างจากทางฝั่งของ KOG ได้นะครับปัญหาในเกมนี้ของ KMMITH นะครับผมเขาจะขาด DPS หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวของโอลาฟเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นตัวที่สามารถล้มได้ง่ายๆด้วยนะครับผมถ้าว่าทางฝั่งของคอกิเลือกไอเทมออกมาได้ไม่ได้เลือกครับถ้าคอกิเนี่ยเรียกไอเทมออกมาได้ช้ามากจนเกินไปเนี่ยผมมองว่าจะโดนโอลาฟเข้ามาที่แบ็คไลน์แล้วก็ตัวระเบิดกันไปหมดเพราะมันจะไม่มีดาเมจที่จะไปจบโอลาฟได้เลยครับพี่แบงค์แต่สนใจครับสำหรับดาวของนั่น KOG นะในเกมนี้นะครับต้องมาดูกันนะผมหวังพึ่งทางด้านโดของฝั่งบูคองค่อนข้างเยอะนะสำหรับด้านโดของ MBTS ครับมาดูซิว่าจะได้ตามคอนดิชันหรือเปล่าครับผมครับผมแล้วก็การที่MBTS นะเลือกมาเป็นบูคองแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็ดีอีกด้วยนะพี่แบงค์ครับครับเพราะว่าถ้าว่าทาง MITS ไม่หยิบวูคองเนี่ยทาง KOG ก็จะหยิบไปแทนก็ได้นะเพราะว่าเล่นเป็นคอมโบแกงเพื่อนโอ่งไงและอาชินี่เกมนี้ครับมาเป็นพี่กาเลนครับผมแม่กาเลนเลนกลางเจอยาสูบในช่วงแรกก็สู้ได้แล้วครับผมไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่ครับแต่หลังจากที่ยาสูบเริ่มพอมีไอเทมบ้างเนี่ยผมว่าก็เริ่มเหนื่อยอยู่พอสมควรครับปกติเอามามิดหรือเปล่าครับไม่ครับตัวของกาเลนจะเป็นเลนครับเป็นบาลอนเลนเนาะตอนนี้ใช่ครับมาดินี่ไงปั่นสกิลเบเบดเนี่ยมันสามารถติดคริติคอลได้ด้วยนะครับพี่มันก็จะแรงๆหน่อยเนี่ยใส่แบบไอเทมมาเนี่ยน่าจะหนักหน่วงอยู่ฮะแต่ตอนนี้ก็เจตวันนะครับรอทามมิ่งเลเวลอย่างเดียวฮะน่าจะสไตรค์กับชนะโดของฝั่งการเรนได้ผมครับต้องครับรอมีไอเทมกันบ้างแหละนะครับผมไม่งั้นอาจจะโดนสปินทูวินฆ่าไปได้นะฮะครับผมมันก็เป็นตัวที่อยู่ในเลนได้เรื่อยๆนะเอาจริงๆไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่หรอกการเลนหลังจากที่แบบเดินถอยกลับไปเดี๋ยวพาสซีฟเขาก็ขึ้นครับนะไม่ต้องซีเรียสเบบี้ครับผมนะอริสตานะครับแอคยูเดินคิวโกะนะครับผมเป็นนั่นซาย่านะใส่คนน็อกขึ้นนิดนึงนะครับผมครับน่าจะน่าลำคาญนิดหน่อยแหละเจ็บแล้วคิดคอวิธีของเอาดันล่างครับฟาร์เจเคค่อนข้างเจ็บบอกแต่ถ้าครับอุ้ยต้องบาเรียบอกแล้วถอยเบอร์แต่นี่ครับมีโฉบกับมาครับผมทางด้านของยาสุโอครับชิตวันแต่ชิตวันจะโดนกับโอ้โหแต่3ตัวโอ้3ตัวครับผมมาแบบดังแต่ชิตวันก็ไม่รอดอยู่ดีครับผมต้องแฟลชออกไปแล้วคิงเกมแต่ชิบะจะตามครับบูตามอีกเหรอจะเดือดอะไรขนาดนั้นอ๋อมีพาร์ตี้บอมติดอยู่ครับได้นะเนี่ยแบบนี้ได้จะได้หรือเปล่าบาเรียแตกไปแล้วเรียบร้อยครับคิงเกมครับผมนะวูของจัดการผมนะเซียนต่อเซียนครับจังหวะนี้สกอร์เป็น 2-1 ครับดันไปติดกับนั่น KOG ครับผมพาสซีฟของบรอมครับงานเข้าเลยครับตีไป4ครั้งเลยแล้วรอบครับเอ้ยกลับไม่ได้หรือเปล่ารีคอไม่ทันครับผมนี่ฮะยังไงก็ต่อแต่ว่าเขาอยู่กันเยอะเหมือนกันผมใครจะอยู่กันจะไปฉะนั้นทางก็ต้องถอยแล้วอาริสตาผมรับไปหนักเหมือนกันแต่ชินวันของผมจัดการคือบอกอาชินีอาชินีผมแลมกลับลงไปผมอาชินีสับย้ำต่อยเดียวผมฉะนั้นชินวันเรียบร้อยครับผมแหลกลาแบบนี้ JK บอกว่าอิ่มอร่อยเลยฮะบอกเลยว่ามาต่อหมัดนะผมตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับเลเวล5ก่อนนะผมสำหรับตัวของอาชินีครับบอกเลยวิ่งเข้ามาสับหัวแทบขาดครับชินวันโอ้โหเพลย์ดีครับทำได้ดีจริงๆครับเป็นเพลย์ครับถึงแม้ว่าจังหวะแรกดูเหมือนจะเพรียพร้ำแล้วนะครับผม
อลิสตาบอกว่าแบบอลิสตาบอกว่าแบบอุตส่าห์เปิดให้แล้วผมกับกายว่าเลเวลเขาดันมาพอดีนะใช่ครับก็เลยเสียเปรียบแบบจัดๆครับผมจังหวะมิสโกนี่ฮะและที่อิ่มสุดๆผมคิดว่าน่าจะเป็นนั่นโอ้อาคารินะทั้งอาคารีทั้งวูคองครับผมได้กันไปคนละ2ตัวครับผมตัวป่าของ KOG บอกงานเข่าเลยฮะตอนนี้เล่นกันแบบดุดันสุดๆครับผมเอาเพกันเต็มที่แล้วตอนนี้นี่เกือบแล้วครับผมอันตรายมากครับตัวของบรอมเนี่ยถ้าพลาดถ้าคินเนี่ยพลาดไปโดนตัวของวิดีโอไบต์มาผมว่าเขาน่าจะไล่ตียันพาสซีฟ็อกเลยแหละครับนะฮะมีวูคองอยู่ทางด้านล่างผมทางด้านบนส่ง JK ขึ้นมาครับจากทาง MITS ว้าวผมอลิสตาด้านตัวของคินเนมอนครับผมกับเนินซินเนียมาฮะตามทามมิ่งเป๊ะๆครับสำหรับ MITS ในตอนนี้ผมไหลมาทางด้านล่างครับเพราะว่ามังกรกำลังจะเกิดนะถ้าได้ในส่วนของเทเลตนี้ไปก็คงคุ้มค่าครับพี่แบงค์ครับบล็อกโซนกันไว้ก่อนครับผมแล้วก็น็อกแบ็กครับผมรอบทิศไปเพื่อยืมโพเทคเทนาโดของฝั่งนี้ครับเทเลตไว้ก่อนครับผมเกือบจะได้เทเลตอยู่แล้วครับเทเลตของ MITS ครับทางด้าน KOG เซฟไว้ได้ผมเพลย์สุดท้ายผมแล้วก็นี้ตัวของฝั่งดราก้อนตัวแรกมาผมเป็นนั่นบังก่อนน้ำนะฮะครับผมดีข้อกลับบ้านกับช่องไปเอาของกันไปครับชิบาครับเลือกมาเป็นแบ็คเคเวอร์ครับในเกมนี้ชิ้นแรกของเขาครับก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะเลือกขึ้นมาพอที่จะแทงได้บ้างนะครับผมสำหรับชิบาร์นะเพราะว่าถ้าแบบเลื่อนบิลที่เป็นดาเมจจ๋ามากจนเกินไปเนี่ยอาจจะโดนตัวของโอลาฟเนี่ยไล่ฆ่าเอาได้ง่ายๆนะเลยเลือกที่จะเป็นแบ็คเคเวอร์ดีกว่าคินครับผมทางด้านตัวของอาคาริครับจ่ายสกิลถอยก่อนครับ JK และน่าจะพยายามโซนนะหนูดาก้อนครับผมตอนนี้เลนบนนี้ปล่อยว่างครับทิ้งเปล่าเปลี่ยนเพราะต้องกรุ๊ปอัพกันมาครับครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าคินิมอนมีแพ็กเกจครับก็อาจจะเล่นได้ง่ายกว่าตอนนี้คินไม่มีเอ็กโพสิฟแพ็กด้วยครับผมเพิ่งจ่ายทิ้งไปและเนี่ยพกเรื่อยๆครับผมสินเนียครับพลาดไปแล้วครับพลาดแล้วฮะทางด้านอุสเบบี้เขาเห็นเต็มๆครับผมเห็นเต็มๆครับทางด้านอาร์เชนีเข้ามาสับเลยครับผมแล้วก็แดนก็มาผมรอมครับน็อกไป2ครับจังหวะนี้ครับไล่ตามต่อหมดทางด้านของฝั่งครับต้องแฟลตออกไปก่อนครับนะครับโอราฟเป็นไงต่อดีจะใครจะอยู่ใครจะไปผมอาร์เชนีค่อนข้างเจ็บผมอาร์เชนีก็ถอยผมส่วนนั่นอีกินก็เจ็บด้วยเหมือนกันครับ JK ยังไม่ตามต่อครับผมโดนสกิลไปหนักด้วยเช่นกันชิตวันพยายามจะแทงเข้ามาดอกเมื่อสักครู่นี้ครับผมไม่โดน JK ครับผมแล้วก็ JK ก็ต้องจ่ายแฟตด้วยเช่นกันครับผมและกับกลายเป็นว่าทางด้านของ KOG จะได้ของดาก้อนตัวแรกไปหรือเปล่าครับโอ้เป็นเพลย์ที่บอกเลยว่าชุลมุนสุดๆนะครับผมแต่ว่าเหมือนกับว่าทาง MITH เนี่ยเลือกโฟกัสกันไปคนละตัวเลยนะในเพลย์เมื่อกี้นี้เล่นกันคนละตัวคนละแบบกันนะครับครับผมแล้วตอนนี้ครับผมตัวของอาร์เชนี่นะครับผมเดินไหลมาแล้วฮะ JK ครับลงล่างครับผมด้านนี้ครับพยายามจะเซตอัพตัวของหน้าบารอนไว้ครับผมนะฮะอาร์เชนี่ไหลกันมาครับคุมพื้นที่ไว้ก่อนนะด้วยตัวของลิฟสแคปเลอร์ครับเพราะว่าลิฟสระเกิดขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผมทางด้านล่างครับมีห้อยไว้ตัวนึงก็คือ JK นั่นเองครับผมจากทางฝั่ง MITS ครับคินเนมอนครับคินเนมอนเลนซินเนียเข้ามาผมเข้าอันตรายแล้วหรือเปล่าอันตรายครับคินต้องถอยก่อนครับจ่ายวินเทอร์ไบไปครับผมคินต้องเดินถอยออกมาเลยครับผมบอดี้แสลมออกไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้เหมือนทางฝั่ง MITS ครับจะได้ภาษีในการตีลิฟไปเรียบร้อยครับลานี้กูกันมา3เลยนะครับอ้าวไม่ทันครับพยายามแลกป้อมกันนะเมื่อกี้นี่จังหวะที่ได้ที่เผลอนะครับผมแต่เป็นเทเลตที่ได้ไปแล้วตรงกลางนี่ครับผมเจ็บหนักครับ3ครับโดนไปครับเต็มลงกลางหัวครับผมจัดการนะไป1แชมเปี้ยนแล้วตอนนี้ฮะทางด้านโอชิบะครับผมถอยกลับเลยครับเจอดาบเดมาเซียทิ่มไปเลยครับผมเมื่อกี้โอ้โหหัวแทบหัวขาดไปเลยครับผมตามฮะก็เป็นจังหวะเล่นได้ดีครับผมสำหรับ MITS ครับที่เลือกไดเข้าไปเมื่อกี้นี่คือไดตัวยากด้วยนะครับผมไดโอลาฟนะครับอุ้ยใส่โคนไปไม่ถึงครับเมื่อกี้ชิตวันครับอันชิบะเลือกออกมาเป็น Executioner Calling ด้วยนะครับผมตัดเลือดสู้กันไปนะครับก็เป็นไอเทมที่โอเคแหละนะครับผมกับการที่จะไปต่อสู้กับโอลาฟนะรอดูครับผมในด้านของดาก้อนตัวต่อไปครับในการคอนเทสต์กันนะผมทางนี้ว่าไงถอยกลับก่อนฮะหมดครับข้อดีของคอกี้ครับคือเคลียร์ไวมากมากนี่แหละนะฮะทำเลนมินเนี่ยได้ค่อนข้างดีเนาะใช่ครับอาร์เชนนี่ครับผมไปมาปัดมาเต็มๆครับชิตวันครับผมใส่บนน็อกไปก่อนครับผมและจีปากเข้ามาบอกชิตวันก็ส่งบล็อกไว้ก่อนแล้วก็รีคอร์นะร
ล็อกล่อกันนิดนึงครับผมไม่ใช่ว่าเบาครับผมตอนนี้บอกเลยว่าแรงนะแล้วก็ทางด้าน MITS เราก็เลือกทางด้านตัวของเลนล่าครับผมริปเปอร์รอไปครับผมอ้าวยังและอ้าวอ้าวอาเชนีครับผมออกมาเสียพันนิฟุตไปครับกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่มีคนจะไปฆ่ากาเลนครับผมเล่นงานเล่นสบายเหลือเกินครับบล็อกไปครับบล็อกโซนด้านหน้าครับผมและอุสเบบี้ครับเข้ามาน็อกนิดหนึ่งครับผมเกือบติดพาสติไปนะครับพาสติไม่ได้พ็อกนะครับผมของบล็อกครับใช่ครับอุสเบบี้ฝั่งเอเมทีสก็ไม่ได้ได้หนักเหมือนเกมที่แล้วนะเพราะว่าเขามีอริสตาครับแชมเปี้ยนตัวนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างเป็น TS เลยนะครับของตัวแทงค์ซัพพอร์ตนะครับอัชนีฮะเดินไหลขึ้นมาโอ้โหเหมือนแคมป์ได้ดีกว่าแล้วก็อุสเบบี้ครับเข้าชนเลยครับจังหวะนี้ครับแต่ว่าทางด้านโดของฝั่งกลางในระบบสับลงที่ชินวันชินวันโดนไล่หนักครับผมและชินวันครับเรียบร้อยไปครับผมส่วนนักฝั่งตัวของชิบะก็หายไปด้วยเช่นกันผมแลกกันไปครับคนละตัวนะฮะสำหรับนักแชมเปี้ยนJK มาไม่ทันครับผมเดินไหลมาจากทางด้านบนนะครับน่าเสียดายนิดนึงนะผมถ้าเมื่อกี้อาคาริอยู่น่าจะเก็บไปได้เหมือนกันนะครับตัดตัวถึง2ตัวก็ยังดีครับเพราะว่าสกิลยังครบนะเรามาดูจังหวะนี้สักอีกครั้งครับผมก็คือลาเบฟครับแล้วก็อาชินีพยายามครับจังหวะครับผมคือเขาพยายามที่จะฆ่าให้ได้ครับแล้วเก็บตัวของชิบะไปนะอาชินีเข้าไปที่ตัวของแบ็คไลน์ครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเก็บใครไปได้เลยครับดาเมจไม่พอครับอันนี้ต้องรอดูครับอาคาริเกมนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะทำดาเมจได้จัดๆนะผมเพราะว่านี่ฮะเจออุสเบบี้เนี่ยพยายามโซนไว้ครับแล้วก็รับสกิลไปอย่างหนักเลยฮะต้องดูจังหวะที่เข้านะฮะไปไล่ฆ่าชิตวันเอาออฟโพซิชั่นคนดีคนเดิมอีกเหมือนเดิมครับผมชิตวันพยายามจะหนีครับและโดนเข้าไปพยายามจะจ่ายทุกอย่างครับผมเพื่อที่ยื้อไว้สุดๆแล้วครับผมแต่ก็ไม่ไหวครับทางด้านชิตวันครับเขามากัน4ครับใช่แล้วครับผมบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษนะครับผมเขามากัน4คนแบบนี้ยังไงก็ตายนะฮะแล้วเปิดไปที่มังกรทันทีครับผมตลอดทางฝั่งของ MIGH ครับมังกรไม่เท่าไหร่ครับผมต่อด้วยบารอนนี่ครับผมและอาร์เชนนี่ครับผมโดนน็อกอัพไปนิดๆหน่อยๆครับผมแต่เหมือนทางด้านของ MIGH จะเข้าหรือเปล่ายังไม่เข้าผมเพราะว่ามีเทอร์เรนท์ครับไม่อยู่ครับชิบะมาแล้วบารอนมาครับโอ้ยโดนน็อกมา4ครับยังไงดีครับชิบะครับโดนน็อกกลับคืนไปหรือเปล่าเลยครับทางด้านของฝั่งทีม KAOG ก็ละลายหมดกุสเบบี้คินแล้วก็ฮิวโก้ครับเพลงนี้บอกเลยว่าคนคออย่างก๊อตนะครับผมทางฝั่งของ MITH ครับเลือกตัดสินใจที่เข้าไปได้เลยครับมาดูอีกครั้งครับผมเป็นชิปปาครับผมที่เขาไปน็อกครับ4คนครับมีปาดเข้ามาจากตัวของคินเนมอนอีกทีนึงเอฟสิบแคสพยายามที่จะรีโพซิชั่นครับแต่ว่ามันไม่ไหวเพราะว่าคินเนมอนเนี่ยเขายิงฟรีครับดาเมจที่เอาพุทออกมานี่ค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรครับผมแล้วก็เก็บไปได้หลายตัวเลยครับ KOG ต้องตั้งรันกันใหม่ครับผมในตอนนี้ครับจากเมื่อกี้นี่เหมือนกับว่าทางโมเมนตัมของเกมจะเลี้ยวกลับไปหา KOG สักนิดนึงนะครับผมตอนนี้นี่ตั้งลำใหม่แล้วครับ MITS ครับกลับมาอีก1ครั้งครับผมสถานการณ์ทางการเงินนำอยู่ที่ 6,000 กว่าโกครับแล้วก็น่าจะคุมพื้นที่ทางด้านบาลานาจอครับพี่แบงค์ครับ MITS ครับผมเริ่มเข้าทามมิ่งกันอีกครั้งครับผมจากตอนแรกก็ตื่นๆกับเล่น KOG ครับและชิตวันคนดีคนเดิมโดนทางด้านโดการเรนนะผมสับไปทีก็ต้องถอยเลยครับผมครับโอ้แล้วปั่นคริติคอลนี่แรงจัดเลยนะฮะแล้วก็ตัวตอนนี้เนี่ยเริ่มจะมีปัญหาครับกับยาสุโอครับเพราะว่าตัวซินเนียแล้วก็ตัวของอาเชนี่เนี่ยเขาเลือกขึ้นมาเป็นเรดูอินโอเมนทั้งคู่เลยมันลดดาเมจของคิดเข้านะครับอ้าวแต่ว่าโดนแบบนี้ครับผมอาเชนี่ยังไงต่อครับต้องจ่ายครับผมทางด้านแฟตหนีไปก่อนหรือเปล่าเลยฮะทางด้านอาเชนี่โดนไล่แล้วยื้อจะจ่ายบอลส่วนด้านล่างนี้ยังไงต่อถึงทนครับผมถึงทนไม่ไหวก็ไม่ไหวอยู่ดีนะโอ้ยแล้วก็ดึงไว้สุดแล้วครับผมดึงไว้สุดๆครับผมทางด้านโดของฝั่ง KOG ก็เสียกินๆไปครับผมในเลนล่างครับครับแล้วก็ในส่วนของเทอร์เรตเลนล่านี่ค่อนข้างเป็นห่วงครับเข้ามาครับผมอุสเบบี้ครับน็อกไป1ทีครับผมแต่ก็มีท่านบรอมกับผมโซนไม่อยู่ครับใช่ครับโดของฝั่งคินเนมอนครับผมพยายามจะยิงเทอร์เรตครับผมแล้วก็ถอยกลับมาก่อนฮะโอ้โหเทอร์เรตนี่แหลกลานเลยครับผม JK และชิบะนะฮะครับผมเทรดไปได้ดีครับ MIGH ครับผมตอนนี้น่าจะพยายามอยากได้เทอร์เรตเลนกลางอยู่ครับผมเพราะว่าเขาจะคุมพื้นที่ตัวบาลอนาชอได้ง่ายขึ้นนะฮะบล็อกไปครับผมบรอมมากัน5นะครับทางด้านของ KOG ยังไม่มีจังหวะที่แบบเซอร์ไพรส์ครับวูคองครับรีคอกับ JK ครับผมทางด้านอัคคารีก็รีคอกับผมทางด้านของ KOG จะเซตทางด้านโดของฝั่งบารอนหรือเปล่ายังครับแคมป์กันไว้ก่อนครับแคมป์กันไว้ก่อนแคมป์กันก่อนการเรนยังไม่มีข้อมูลครับครับผม
ไหลขึ้นไปทางด้านบนครับผมเซียมิเนียนเวฟไปก่อนนะครับตอนนี้นี่เหมือนกับว่าทางตัวอาชานี่เนี่ยพยายามที่จะขึ้นเป็นไอเทมแทงแบบจ๋าๆเลยนะครับผมยังไม่ได้ออกของไอเทมดาเมจนะนะครับนี่คือเห็นไอเทมของชิ้นนี้เป็นไอเทมที่เป็นไอเทมป้องกันแบบหนักๆเลยแหละนะครับชิ้นนี้เข้าลึกในทางด้านตัวของบารอนพิทเลยครับผมเพื่อที่จะโซนให้นั่น KOG ออกไปครับตัวแหลมๆของอริสตาพยายามจะใช้จังหวะเข้าจนครับผมนี่เทเลตนี้สำคัญมากนะยังไงดีครับเทเลตนี้สำคัญครับผมเทเลตนี้หายไปครับแล้ว JK เข้ามาโป๊กหนึ่งทีครับผมอริสตาเข้าไปน็อกเฮดบัตไป3ผมแล้วก็ครับน็อกกลับไปอีก3ต่ออีกทีผมค่อนข้างเจ็บครับผมเล่น MITS แต่นี่ครับผมโดนนั่นของคีเนมอนครับผมโซนดาเมจมาแบบหนักๆบอลชิบะครับผมนั่นแฟลตออกไปแล้วก็ตามย้ำต่อครับผมนั่นมี GA ครับผมขึ้นมาใหม่อีกทีผมตามฝั่งอาคารีผมเก็บหมดเลยฮะแล้วก็เดินของคีเนมอนก็ดาเมจหนักด้วยเช่นกันครับผมทั้งคอกี้ทั้งอาคารีนี่ดาเมจแรงจนใจผมทั้งนั่นโอของฝั่ง MITS เสียแชมเปี้ยนไปแค่1นะครับในขณะเดียวกัน KOG เสียไป4ครับครับผมน่าจะต้องเสียเทเลตนี้ไปครับจากทางฝั่งของ KOG ครับผมแต่ได้ไม่ได้ครับยากอยู่พอสมควรเขาจะมี GA แล้วคีเนมอนครับผมไม่ดีเท่าไหร่ GA ครับ GA ไงต่ออ้าวแล้วกลายเป็นว่าชิบะหล่นไปเหมือนกันครับผมเนี่ยเพลงนี้ไม่คุ้มนะครับผมนะเหมือนกับมั่นใจมากไปหน่อยนะครับผมสำหรับทางฝั่งของ MITS ครับผมอยากจะฆ่าไทม์ในป้อมนะครับผมแต่อย่าลืมนะว่าเขาเป็นโอลาฟฮะแล้วอย่างนี้นะครับผมตัวป่าตายนะครับผมมังกรเกิดมาดูไฟนี้ครับเป็นจังหวะเฮดควอตเทอร์ไลท์ครับนี่ครับยาสุโอก็ตามแล้วนะครับแต่นี่ครับน็อกมาย้ำต่อเจ็บทั้งหมดครับผมแต่นี่ครับทางด้านชิบะสตาร์ซีดครับยืนไว้ได้บอลนะ JK ก็บันไดตัดแนวหลังไปครับผมนะกินล่วงไปครับผมยูโก้ก็ร่วงบอลแล้วนี่ก็นะครับ GA ครับผมใช้คุ้มกันเต็มที่แล้วแหละครับทางด้านชิบะครับส่วนทางฝั่งของ KOG ก็นะครับจังหวะไฟเธอเสียไป4ครับผมแตกมันยังไม่จบอยู่แค่นั้นครับผมอาคารีครับผมเก็บไป1ครับผมตามย้ำว่าต่อตัวแตกไปอีกทีครับทางด้านของยาสุโอชิชิตะวันครับผมเจเข้าไปโพกครับผมสลับกันเข้าสลับกันออกกูสเบบี้วอลิสต้าผมเรียบร้อยไปไล่ต่อด้วยของชามก็ไม่รอดผมนั่นโอรับได้ไปครับผมตามต่อด้วยนั่นของฮิวโก้ก็ไม่รอดอีกทีครับผมนะกินเนมอนนี่ครับผมดาเมจแบบจัดจ้านครับผมผัดกันเข้าผัดกันออกครับกับทางด้านของอาคารีครับครับผมบอกเลยว่าจัดการทรัพยากรได้ดีเยี่ยมครับผม MITS ครับผมณตอนนี้ไปเปิดบารอนชอหรือเปล่าครับครับน่าจะเมคชัวร์ครับผมเอาบารอนชอไปก่อนนะฮะจะเกิดแล้วครับผมสลับทางฝั่งของ KOG ครับแต่ผมมองว่าน่าจะวิ่งมาไม่ทันอยู่แล้วครับไม่ทันอยู่แล้วฮะไปครึ่งหลอดในขณะเดียวกันครับผมยังไม่อัพขึ้นมาเลยผมนั่นของคินครับกับนั่นชิตตะวันครับนี่ครับเรียบร้อยไปครับผมเก็บไปได้ผมก็รีคอร์กลับกันทันทีครับผมน่าจะกลับมาไปตีตัวมังกรไฟนั่นแหละนะครับเข้าทุกทามมิ่งครับตอนนี้ในโดของฝั่ง MITS ครับแล้วก็การเงินตอนนี้นำอยู่ประมาณ 16,000 นะฮะครับผมดูของไหลมาก่อนเลยฮะทางด้านล่างตอนนี้ Blue Team Lost a Turret เหมือนกับว่า KOG จะเล่นยากแล้วนะตอนนี้เพราะว่าจะโดนปิดบ้านเล่นแล้วครับโอ้ยมังกรไฟด้วยครับเจ้าช่วยสบายครับผมสบายครับยืนอยู่คนเดียวขาไม่มีใครอยากยุ่งกับแกแหละนะครับผมตอนนี้สำหรับทางตัวอาชานี่ครับถึกเกินไปครับผมกันยาวๆครับตอนนี้ฝั่งทางด้านโนของชิบะครับขึ้นมาบนครับผมเดี๋ยวนิดเดียวครับน่าจะขึ้นไปตีเลยหรือเปล่าครับเทเลตรอบนอกหายหมดเลยฮะของทางด้านโน KOG ครับครับเกิดมาเข้มเหลือเกินครับผมน้องจะเอาละลายไปครับผมฮะทางด้านโนของชิบะครับเรียบร้อยครับนอนยาวไป40วินาทีกลายเป็นว่าไปโดนจับเฉยเลยนะครับผมสำหรับตัวของชิบะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงส่ง JK ไปสปีดพุทธันด้านล่างเช่นเคยครับตอนนี้ยังมีบาลอนบัฟอยู่นะแต่ว่ายังใช้ไม่คุ้มเอาซะเลยครับสำหรับทางฝั่งของ MITS ครับและอาเชนี่ครับมาแบบไม่เกรงกลัวอะไรผมใส่นะครับต่อให้2-1เลยนะเพราะว่าเขาสปีดพุทกันอยู่นะครับผม MITS พยายามจะยื้อพยายามจะโซนครับผมรอชิบะเกิดนะครับปล่อยให้ตัวของมินเนี่ยนแคนนอนเนี่ยทำหน้าที่ไปครับมี3ตัวครับครับผมก็เปิดวินวอลขวางอ่ะแล้วตัวของชิตะวันอีกทียังไงดีครับผมทางด้านโดของฝั่งเนี่ยตัวชิลิแคนบ้านครับเข้าไปแล้วผมถอยออกครับผมแล้วก็น็อกไป3จังหวะนี้ครับโอ้ยเพอร์เฟคดีครับผมจะตามย้ำต่อแต่ไม่ไหวผมชิตะวันครับผมเรียบร้อยไปแล้วทีครับกินกินครับผมยิงฟรีบอลดับเบิลคิวไปเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วจะเอาต่อหรือเปล่ากินกินแหลมๆอยู่ครับกิ้งออกไปใส่หน้าผมฝั่งซีเนียซีเนียครับผมโซนไปอยู่แล้วนี่ครับอาเชนี่แบบเดินตีสบายผมนะมินเนี่ยนแคนนอนครับแตกไปตรงกลางครับ
เรียบร้อยครับโอ้ท็อนออฟดาเมจครับสำหรับตัวของ JK ครับเมื่อกี้เพอร์เฟกต์เอ็กซิคิวชั่นใส่ชิตวันทีเลือดหายไป 70% ให้ตายเถอะนะครับไม่รู้จะตั้งตัวยังไงครับแรงจริงๆครับในตอนนี้แล้วเสียตัวของเทเลตเลนกลางไปแล้วนะครับ JK ยังคงอยู่ทางด้านเลนบนนะครับผมไอเทม4ชิ้นครับสบายสบายออกมาได้ครับผมก็ไปทำเลนด้านบนนิดๆหน่อยๆครับผมแล้วก็รีคอร์กลับไปเติมเลือดแล้วก็เอาไอเทมนะครับครับฝั่งทางด้านโดของ KOG ครับต้องแพ็กกันแบบ5คนเลยครับแล้วก็รอฟิกออฟครับผมครับผมนะตอนนี้ครับชิบะได้ตัวเรดูอินโอเมนเรียบร้อยแล้วครับนะก็เอามาช่วยลดดาเมจแหละนะเพราะว่าดาเมจหลักที่ออกมาจากทางทีม KOG เนี่ยนะครับเป็นดาเมจที่เน้นคริติคอลซะส่วนใหญ่นะครับทั้งตัวของซาย่าแล้วก็ยาสึด้วยนะครับสิเนียมิโนไบโดนเอาตายไปเนี่ยไล่ต่อโอ้โหน็อกไป2ครับจังหวะนี้ฮิวโกครับผมต้องแฟร์ไปเลยครับผมหายไปเลยมาเต็มครับข้อนี้ครับผมที่ได้โหชิตวันครับติดอยู่ในกลางโดชิตวันสตาร์ซีนครับผมยืนกันไว้ก่อนแล้ว GA ครับผมอัพไป1ครับยังไงต่อขึ้นมาครับผมชิบะครับแล้วก็ไล่ขวดครับผมตายไปหมดครับผมตายไป3ครับตอนนี้ทางด้านของฝั่ง JK ครับผมก็โดนเน็กซัสยิงครับผมไปเหมือนกันครับแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรผมทั้งนั้น MITS ก็น่าจะปิดเกมลงจนได้เลยครับผมเรียบร้อยไปชนะไป 2-0 ไม่มีเกม3ให้สำหรับนั่น KOG ครับและ MITS ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับผมนะฮะไปรอเจอทีม Clash Gamer กับนั่นบุรีรัมย์นะครับผมผู้ชนะระหว่างทั้ง2คู่นี้ครับผมใช่ฮะใครที่ชนะจะได้เข้าไปเจอกับเขานั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเล่นกันได้ดีทั้ง2เกมจริงๆนะครับผมสำหรับทางฝั่งของ MIGS ครับแล้วยิ่งโดยเฉพาะเกม2นะครับอคาลิเนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างความปั่นป่วนได้ดีนะครับผมในเรื่องของช่วงประมาณมิดเกมแหละนะครับอคาลิแทบจะไม่มาในทีมไฟท์เลยถ้าสังเกตดูนะครับผมแต่ว่าพอมาปุ๊บมี impactนะครับผม perfect execution ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งผลอย่างมากครับนี่ครับผมตะกอของเกมนี้ครับเป็นอาคาลินะ11-28นะครับโอ้เยอะมากๆนะแต่ผมว่าการสลับกันเข้าออกครับระหว่างเดินตัวของคินเนมอนครับผมกับเดิน JK นี่ก็ดีครับคอร์กี้เกมนี้จังหวะโซนยิงสแปมทางด้านตัวของดาเมจด้านข้างนี่ค่อนข้างหนักหน่วงเลยครับผมแล้วก็อย่างที่บอกคือก็หวังพึ่งเดินบูคองนะที่จะเข้าไปทำแบ็กไลน์ครับผมนะฮะแล้วก็ปาดแบบหนักหน่วงมากครับผมแต่ที่สำคัญคืออาเคนี่ครับผมนี่การเรนนะครับยืนเลนกับท่านตัวของยาสุได้ทำได้ดีนะผมว่าแล้วก็การเข้าไปปั่นหรือว่าการสับครับผมแต่ที่ต่างที่สุดคือเหมือนอาเคนี่นี่ได้ตัวของฝั่งเลเวลมาก่อนนะตรงดาก้อนตัวแรกนะครับผมที่เป็นจุดเปลี่ยนที่หนักที่สุดเลยครับของด้าน KOG ครับผมที่เสียเปรียบในตรงนี้ไปนะครับครับนะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเกมเนี่ยโมเมนตัมของเกมครับไหลไปให้ MITS ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยครับถ้าสังเกตจากกราฟดูครับผมใช่ครับดูกราฟไหล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 ยาวๆครับผมมีกราฟนิ่งๆตอนช่วงนาทีที่9ผมแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับผมที่ทางฝั่ง MITS เนี่ยจะทำเกมได้เปรียบต่อครับผมใช่ครับมันเป็นช่วงบาลอนนะครับผมตอนเป็นฟอร์สบาลอนแล้วใช่ครับใช่ครับMVP เกมนี้ครับตกเป็นของ JK ครับผมอาคริของเขาครับ Q11 Death 2 Acid 8ครับก็สกอร์รวมคิวของเกมนี้คือ27นะครับผมเขามีส่วนร่วมไป20คิวครับพี่แบงค์ครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็น The Back นะครับผมของทีมเลยนะในช่วงกลางเกมแล้วก็ท้ายเกมนะใช่ครับจากตอนแรกเหมือนเขาก็มาจอยไฟบ้างนิดๆหน่อยๆครับแต่ว่ามันไม่มีดาเมจไงก็ต้องรอไอเทมก่อนในบางส่วนครับตามที่ว่าไว้ไอเทมชิ้นแรกก่อนเนาะเอาไว้แบบพิกออฟโซโล่คิวหรือว่าไดอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนแบบเขาสร้างจังหวะก่อนในช่วงแรกแล้วก็ให้ทางด้านโดของคอกิคินเนมอนนี่เป็นคนทำดาเมจในช่วงต้นเกมเสียมากกว่านะครับผมนะแต่ตอนสุดท้ายมาปุ๊บเขาก็ทำดาเมจแบบเต็มสูบเลยนะครับใช่ครับผมแล้วก็สามารถตีเทเลตได้ง่ายๆด้วยเนาะสำหรับทางด้านตัวของอาคาริใช่แล้วนะครับผมนะสมชื่ออันติเขาแล้วแหละนะครับผม perfect execution นะครับปาดไปตายจริงๆนะโอเคครับเล่นได้ดีจริงครับสำหรับ MITS ครับเหมาะสมแล้วครับผมที่จะได้เข้ารอบต่อไปครับผมในการแข่งขันนะครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งลุกไปไหนกันนะครับผมนะก็จะมีช่วงไฮไลท์ให้ดูกันนิดนึงครับผมในสรุปสำหรับเกมที่ผ่านมาผมและแน่นอนว่าทางด้านตัวของฝั่งทีม MITS เนาะก็เข้าไปรอใน Lower Bracket Round 3นะครับผมนะแข่งขันในซีรีส์แบบ Best of Team เหมือนเดิมครับซึ่งรอเจอผู้ชนะระหว่าง Clash Gamer นะครับผมกับท่านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองนะฮะพี่นอนรอมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดใช่ครับผมโอเคนะครับผมก็อย่าลืมฝากกันด้วยนะครับผมสำหรับนะฮะ
พรีซีซั่นนะครับผมติดตามแข่งกันยาวๆตลอดทั้งวันได้ผมแล้วก็มีเปิดรับสมัครนะครับผมในทางด้านตัวของซัมเมอร์ซีรีส์นะครับผมที่แข่งขันในเดือนหน้าผมเปิดรับสมัครแล้วในวันนี้ผมแข่งขันกันในต้นเดือนหน้านะครับผมรายละเอียดติดตามที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมหรือว่าเข้าไปที่ PlayESL ผมแต่ถ้ามีคำถามอะไรนะจอลึกก็ถามไปที่แฟนเพจ ESL Thailand ได้ด้วยเช่นกันผมมีทีมงานตอบอยู่โดยตลอดนะครับผมซัพพอร์ตกันเต็มที่ผมสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมแล้วก็นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เนาะเดี๋ยวเรากลับมาในคู่ที่4ของวันนี้นะครับผมนะฮะ Clutch Gamer กับทางด้านตัวของฝั่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับผมก็เตรียมพร้อมกันให้ดีครับมาเชียร์กันได้ทีมที่คุณรักนะครับผมสำหรับ LL Warrior FC Icon Series Thailand Pre-Season นะครับผมพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ